สวัสดีครับผมก็มาเจอกับผมเตอร์ซีอยู่นะครับผมวันนี้เราจะมาทําคลิปนะครับผมทําคลิปกันสักหน่อยนะครับผมหลังจากที่ไม่ค่อยจะทําคลิปสักเท่าไหร่นะครับผมคลิปวนประดับครับได้ประดับ2ชิ้นนะครับผมเมื่อวานนะเปิดกล่อง230กว่ากล่องนะครับผมท้ายผมได้ประดับคือหูเซียน1กับแหวนเซียน3นะครับผมซึ่งมันก็มีความบังเกิดว่าเราจะเอาตัวไหนและเราจะใส่ตัวไหนนะครับผมแล้วเราจะวนไอเทมยังไงนะครับวันนี้เรามาไขคำตอบกันตัวนี้จะเห็นได้ว่าชื่อตัวละครมันคือคลังประดับครับนะครับคลังประดับครับซึ่งมันมีไม่ได้เยอะหรอกแต่มันมีพอประมาณนะครับมีในระดับหนึ่งที่พอจะมีไม่ได้เยอะเหรอน่าจะใช่นะครับผมก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราค่อยไปฟาร์มใหม่นะฮะเอาง่ายๆเนี่ยมายืนตัวละครพวกนี้นะครับตัวยันจานบอยจะมีหูซึ่งตัวนี้ครับมีหูอยู่นะฮะส่วนตัวมิโกะหูไม่สวยนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีการวนไอเทมยังไงนะครับอ่ะนะวนไอเทมยังไงตัวนี้ก็หูดูคู่ไม่สวยเหมือนกันนะครับนะเดี๋ยวเราจะวนไอเทมได้อยู่แล้วนะครับผมเอาง่ายๆคือผมจะสลับตัวละครของผมเนี่ยจะวนไอเทมฮะนะจะวนไอเทมกันเอาง่ายๆเลยพูดกันง่ายๆนะผมอันนี้อ่ะเอาง่ายๆเลยเราต้องย้ายหูนี้ก่อนหูเวล2ครับต้องใส่ในตัวคลังประดับแล้วหูมันจะกบคู่อันนี้คือจบปัญหาไป1เรื่องจบปัญหาไป1เรื่องแต่หูอันนี้มันดันเป็นหูไม่มีหูนะไม่มีหูหูอีกข้างหนึ่งหายไปนะครับผมเราก็ทำการเอาหูเวล3อีกอันหนึ่งจากมิโกะนะของตัวผมไปใส่ในตัวเจนนะจากตัวผมไปใส่ตัวเจนนะฮะนะนี่ก็กลายเป็นหูเวล3คู่นะครับส่วนตัวผมเป็นหูโยกทำยังไงทีนี้นะฮะตัวผมตัวนี้เป็นหูโยกผมก็จะไปเอาหูจากธนูเอาหูจากธนูไปใส่ตัวมิโกะไปใส่ให้ตัวมิโกะปรับแล้วก็จะเป็นหูด้วย3ของระดับพาร์ท5อันนั้นเป็นของ80มันเหมือนจะครบแล้วของธนูอ่ะทีนี้แหละครับของธนูเนี่ยเราก็จะใส่หูเสียนสุดท้ายก็มาจนได้แต่หาตัวไม่เจออ่ะนะครับผมหูเสียนเลยจะได้ไปอยู่ที่ธนูหูเสียนอยู่ธนูแล้วแหวนเสียน3ล่ะแหวนเสียน3จะไปอยู่ที่ใครนะครับหลายคนสงสัยแหวนเสียน3จะไปอยู่ที่ใครเดี๋ยวไปเอาแหวนเสียน3ก่อนนะจากที่เปิดของนายนี่แหละแหวนเซียน3จะไปอยู่ที่ทวนครับนะแหวนเซียน3จะไปอยู่ที่ทวนครับเดี๋ยวจะลองวนไอเทมดูก่อนทวนมีแหวนเซียนอยู่แล้วนะครับแหวนคาด5จะตกไปอยู่ที่มิโกะเนี่ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดี๋ยวงงนะครับผมแหวนเซียนจะไปอยู่ที่ธนูนะครับผมแหวนเซียนไปอยู่ที่ธนูแหวนเซียนไปอยู่ที่ธนูเป็นการวางแผนแหวนของวิลร้อยจะไปอยู่มิโกะตัวผมส่วนแหวนคาน5จะไปอยู่ที่ตัวทวนแหวนคาน5ไปอยู่ตัวทวนต่อเอ้ยไม่ใช่แหวน130จะไปอยู่ที่ตัวทวนใส่แหวน130ดูเท่เลยหูยังเป็นหูหยกคู่นะครับใส่แหวน130นะฮะส่วนแหวนของตัวธนูนะฮะแหวนตัวธนูจะไปอยู่ตัวมิโกะตัวผมอยู่ไหนเอ่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงหลายคนสงสัยทำไมไม่เอาใส่ตัวเซียนครับ
นะหลายคนคงสงสัยทำไมไม่เอาใส่ตัวเสียนเนาะเดี๋ยวเช็คตัวก่อนนะครับโอเคได้ละนะฮะส่วนตัวมิโกะก็จะคืนแหวนให้กับคลังประดับครับนะฮะคืนแหวนให้กับคลังประดับโอเคก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับผมตัวโกดังยันหรือว่าโกดังอื่นๆเราก็ต้องปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนครั้งประดับเราปิดเลยนะครับแล้วเราจะเหลือแค่ตัวที่ตัวโนโฮตัวที่สารพัดของที่ยาบัฟสารพัดที่มีอยู่ในตัวนะครับนะเป็นไอเทมอีเวนต์มีตะโกนอะไรเนี่ยที่มากมายก่ายกองเนี่ยเราก็จะรอโอตะโกนเยอะมากนะครับรอที่จะแบบใช้อีกทีหรือว่าจะย่อยสลายทิ้งหรือว่ายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมก็มันรกนะครับผมเราก็ออกตัวนี้นะครับผมแล้วเป็นอันว่าคลิปเราจะอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วตอนนี้ออกตัวโนโฮไปนะครับตอนนี้เราก็มาอัปเดตแบบเต็มรูปแบบนะอัปเดตแบบเต็มรูปแบบดีกว่านะฮะนะผมก็มาที่จอมิโกตัวผมนะครับผมมิโกตัวผมจะอัปเดตเป็นหูหยก2ข้างนะครับผมแล้วก็แหวนคงเรียบร้อยนะครับผมอ่ะอันนี้อัปเดตมานะครับผมอาวุธยังไม่เปลี่ยนเป็น130นะยังไม่รีบส่วนตัวมิโกตัวเจนเจนนะครับจะกลายเป็นหู3คู่นะครับจากเดิมนะฮะหู3คู่นะกลายเป็นหูยกคู่แล้วก็ได้แหวนเจ้าตัวนี้ก็จะได้เป็นหู3คู่นะครับส่วนตัวทวนนะตัวทวนอัปเดตนะครับเอาแหวนเจ้าออกไปใส่แหวนเซียน3แทนนะครับผมใส่แหวนเซียน3แทนนะฮะส่วนตัวธนูนะฮะธนูก็จะได้เป็นหูเซียนมากับแหวนเซียนฮะได้หูเซียนกับแหวนเซียนมานะครับหูเซียนกับแหวนเซียนมาตัวธนูนะครับตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าดีอ่ะดียิ่งขึ้นอ่ะดีในที่นี้ดียังไงครับผมเพราะว่าผมได้มีประดับเซียนของเขาบ้างแถมแบบมีเซียน1มีเซียน2เซียน2ผมก็มีแล้วนะตัวเมยูจินเซียน2มีนะครับตอนนี้เซียน3เราก็มีทั้ง1ชิ้นนะครับชิ้นภาคภูมิใจจากกล่องนะฮะถือว่าโอเคนะครับผมนะ230กล่องถือว่าได้ประดับ2ชิ้นก็ไม่เลวร้ายมากนักนะครับไม่เลวร้ายมากนักแต่เราอาจจะเสียเวลาในเรื่องของการรวมไอเทมค่อนข้างจะนานไปหน่อยรวมนานนะครับผมก็เดี๋ยวไอเทมที่จะแจกนะครับผมก็ยังคงมีอยู่นะตามคำสัญญานะครับผมก็เป็นพวกเค้กอะไรพวกนี้นะครับผมหรือว่าไอเทมต่างๆมันก็จะพอจะมีอ่ะพวกยากดใช้ลงวอนะครับผมแบบเป็นเซตอ่ะเหมือนที่เคยแจกอาจจะไม่เยอะมากนักอาจจะไม่มีมูลค่ามากมายนะครับแต่เราก็จะมาแจกตามคำสัญญานะครับแต่แจกตามคำสัญญาแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะว่าลืมไปหรือเปล่านะครับแต่เราว่างมาทำคลิปบ้างนะครับทำคลิปบ้างเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ปล่อยคลิปเลยนะครับไม่ได้ปล่อยคลิปแล้วก็มีเฉพาะแบบคลิปที่เป็นแบบอะไรเป็นการสตรีมนะครับเป็นการสตรีมส่วนคลิปที่จะปล่อยก็เป็นคลิปรายสัปดาห์ที่เป็นแพทเท่านั้นนะผมส่วนเกมอื่นๆเนี่ยถามว่ามีเกมอื่นเล่นไหมมีแต่มันแบบไม่รู้จะทำเรื่องอะไรอ่ะนะบางทีไม่รู้จะเล่นกับใครได้สักนะเกมบางเกมผมเล่นเนี่ยผมก็ยังแบบคิดแล้วว่าทำไงดีวะทั้งที่เราเล่นแต่ว่าเราไม่มีคนที่จะเล่นด้วยบางทีอ่ะนะอาจจะแบบมีบ้างนะคลิปอื่นๆปะปนกันไปนะผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกด Subscribe กันนะครับผมนะเอาเป็นว่าคลิปนี้เราก็คงต้องลาไปก่อนนะสำหรับการอัปเดตไอเทมนะหลังจากได้ไอเทมประดับมา2ชิ้นนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับ